จากเย็บผ้าไฟฟ้าเนี่ยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมันต้องทำการเสียบปลั๊กค่ะไม่ซับซ้อนเลยตัวฟู้ดคอนโทรลเลอร์นะคะเอาไว้ด้านล่างแล้วก็เสียบนะคะตรงนี้ที่เป็นปลั๊กของเขานะคะให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็กดสวิตช์เปิดนะคะอยู่ทางด้านขวามือโอ้เบสิกมากเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันทุกอย่างจริงนะอ่ะทีนี้นะคะหลอดได้เราจะเริ่มต้นร้อยได้บางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีแกนร้อยได้เป็นแนวตั้งอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะบางยี่ห้อก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขากำหนดมาแบบไหนอ่ะใส่หลอดได้เข้าไปวันนี้แบบจะใส่หลอดได้แบบเลือกเป็นแกนนอนเนาะปึ๊บก่อนที่จะเริ่มเย็บนะคะเราจะต้องกรอกระสวยกระสวยคือเนี่ยค่ะเจ้าพลาสติกเล็กๆใสๆดูเป็นวงล้อแบบนี้นะคะแนะนำว่าตอนซื้อจากอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อมาแบบว่ามีเจ้าเนี่ยสต็อกไว้สักแพ็คนึงอะโอเคเราจะร้อยได้ตามหมายเลขนะคะอันนี้คือหมายเลข1แล้วก็วนอ้อมมาที่หลักด้านหน้าตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นค่ะตัวได้เนี่ยจะวิ่งมาทางด้านขวามือของตัวจักรนะคะคือด้านทางนี้อ่ะทีนี้ตัวกระสวยเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะคะบางอันก็มีรูแบบว่าด้านเดียวบางอันก็มี2ด้านไม่เป็นไรให้ร้อยได้เข้าไปที่รูด้านบนของกระสวยเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่ร้อยได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราดูตรงนี้ค่ะแกนหลักตรงนี้ที่มันตั้งขึ้นมาตรงนี้นะคะมันจะคล้ายๆเลข1ซึ่งที่กระสวยเนี่ยก็จะมีเขี้ยวเล็กๆแบบนี้เหมือนกันให้ตัวเขี้ยวที่กระสวยเนี่ยตรงกับตัวเลข1นะคะกดมันลงไปปึ๊บพอมันตรงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยได้ตัวเนี้ยให้ดึงไว้ยาวแบบประมาณคืบนึงทิ้งไว้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ผลักนะคะกระสวยกับแกนเลข1เนี่ยให้เข้าไปอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามที่มันอยู่ตอนแรกมันจะติดกับตัวหลักตัวนี้นะคะที่อยู่มาบนจักรหลักตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสต็อปเวลาที่เรากรอกระสวยเต็มแล้วค่ะพอผลักมาปุ๊บนะคะให้เหยียบฟู้ดคอนโทรลเลอร์ค้างไว้ประมาณ3วินาทีโอเคพอเหยียบค้างไว้ประมาณ3วิเนี่ยมันก็จะเริ่มพันนะคะได้เข้าไปที่ตัวกระสวยแล้วหลังจากนั้นก็ตัดได้ที่เกินออกมาค่ะพอตัดได้เสร็จปุ๊บนะคะเหยียบมันค้างไว้ค้างไว้นานแค่ไหนนานจนกว่าตัวเนี้ยมันจะหยุดเองเพราะว่าทันทีที่กระสวยเต็มเนี่ยได้มันจะมาชนกับตัวหลักตัวนี้นะคะแล้วการกรอกระสวยเนี่ยก็จะหยุดลงอันนั้นอะถือว่าเรากรอกระสวยเสร็จแล้วค่ะสังเกตได้อย่างนึงนะคะว่าขณะที่เรากรอกระสวยตัวเข็มตัวเนี้ยจะไม่ทำงานนะคะเพราะว่าระบบมันถูกออกแบบมาแบบนี้โอเคอ่ะพอมันเหยียบแล้วตัวกระสวยไม่หมุนไม่ไปแล้วก็ให้ตัดนะคะเอาได้ออกมาพอตัดเสร็จปุ๊บผลักนะคะตัวนี้ออกพอผลักออกเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถดึงกระสวยขึ้นมาเอาไว้ใช้ได้อันนี้คือการกรอกระสวยการกรอกระสวยที่สวยอะค่ะที่สวยตัวกระสวยเนี่ยมันควรจะต้องมีความหนาสม่ำเสมอกันไม่เอียงแบบว่าเป็นภูเขาด้านหนึ่งหนาแบบตรงนี้หนามากแต่ตรงนี้แบบบางๆนะคะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะจะเย็บงานเย็บจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคพอเรากรอกระสวยเสร็จปุ๊บเราจะมาทำความรู้จักกับตัวฟรีอาร์มนะคะซึ่งบางรุ่นเนี่ยมันจะต้องถอดฟรีอาร์มตรงนี้ออกมาก่อนแล้วก็เปิดออกมานะคะที่ด้านข้างเป็นกระสวยแบบแนวตั้งนะคะแต่ว่ารุ่นที่แหม่มใช้เนี่ยเป็นกระสวยนอนวิธีการก็ง่ายมากก็คือดึงนะคะเปิดฝาสำหรับใส่กระสวยออกแล้วก็เอากระสวยตัวเนี้ยนะคะวางลงไปวางหงายโดยให้ได้นะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็เลาะไปตามร่องค่ะแค่นี้เริ่มต้นร้อยได้สำหรับใส่ตัวเข็มนะคะเพื่อเย็บสเต็ปที่1นะคะทำไปตามรูปสเต็ปที่2เกี่ยวตะขอตรงนี้นะคะแล้วก็วิ่งตามร่องของตัวจักรลงมาค่ะดูนะคะมันจะมีหมายเลขกำกับอยู่หลังจากนั้นพอถึงโค้งแบบนี้ให้ยูเทิร์นพอยูเทิร์นมาเสร็จปุ๊บนะคะดึงได้ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนให้เราหมุนวงล้อของจักรเนี่ยด้านข้างนะคะที่อยู่ขามือหมุนเข้าหาตัวเองมันจะมีเหล็กนะคะสีเงินลอยขึ้นมาอันนี้แบบนี้นะคะให้เอาได้คล้องอ้อมลงไปแบบนี้
เขาจะคล้องอยู่กับรูนะคะของเหล็กยกตีนผีตัวนี้เสร็จปุ๊บค่ะก็จะวิ่งเป็นร่องตามลงมาอีกครั้งนึงหลังจากนั้นค่ะให้เกี่ยวเข้ากับตรงที่เป็นตัวตะขอตัวนี้นะคะทางด้านใต้1ครั้งแล้วก็มันจะมีคล้ายๆเลข1นะคะอยู่ตรงเข็มก็เกี่ยวไปอีก1ครั้งจากไฟฟ้าเนี่ยสนเข็มจากด้านหน้านะคะสนตรงๆได้เลยโอเคเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าตีนผีของใครยังกดกับตัวของฟันจักรนะคะให้นี่ค่ะจับตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าที่ยกตีนผีนะคะบางรุ่นก็จะอยู่ต้องเอื้อมมือมาด้านหลังแบบนี้บางรุ่นก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะยกขึ้นเสร็จปุ๊บพอตีนผีลอยแล้วเนี่ยให้เอาได้ไว้ใต้ตีนผีเสมอค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ทำการหมุนวงล้อที่อยู่ด้านขวาของเราอีกครั้งนึงมันจะคล้องได้ขึ้นมาค่ะแบบนี้แหละถือว่าเป็นอันจบพิธีกรรมของการร้อยได้สำหรับเย็บจากไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ